โอ้ท่านผู้ชมครับเรื่องของอุปกรณ์ออกกำลังกายกำลังเป็นประเด็นเลยนะครับบอกโอ้โหไปดูราคาซื้อได้ยังไงคือไม่ได้ว่าถูกมากจะซื้อได้ยังไงนะราคามันดูแพงกว่าท้องตลาดหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางกทม.เองเนี่ยนะเขาก็ให้เหตุผลบอกมันก็ไม่ใช่เหมือนกับตามบ้านนะเพราะมันต้องใช้งานกันหนักหน่วงมากคนไปใช้บริการเยอะมันก็ต้องตั้งคำถามอีกเอ๊ะแต่เวลาฟิตเนสเอกชนคนก็ไปใช้บริการเยอะบางที่เปิด24ชั่วโมงเขาไม่เห็นซื้อแพงเท่านี้เลยเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเพจ Facebook ครับชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาบอกว่ากทม.เนี่ยไปซื้อเครื่องออกกำลังกายเครื่องละหลายแสนในข่าวตอนแรกพลาดเมื่อกี้ใช่ไหมเครื่องละ 400,000 เขาก็เลยมีการเห็นความผิดปกติในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเขาบอกว่าอาจจะแพงจริงนะครับที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมกับศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัตรวมกัน2ที่เนี่ยเป็น10ล้านอย่างที่ศูนย์วารีพิรมฮะ4,999,990 บาทท่านผู้ชมซื้อไป11รายการแม้ตัวเลขซื้อยังสวยเลยนะ 4,999,990 ก็คือ5ล้านทอน10บาทอะลู่วิ่งไฟฟ้า 759,000 ท่านผู้ชมในหลายคนถามว่าซื้อรถได้เลยคุณโอ้โหมันลดระดับกลางๆด้วยเลยนะ 750,000 เนี่ยเขาก็ถามว่าลู่วิ่งนี้เราวิ่งแล้วมันสงสัยวิ่งแล้วลู่ไม่อยู่กับที่นะ2คือจักรยานนั่งเอนปั่นก็คือจักรยานปั่นน่ะเครื่องละ4,800,000จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งตรง2เครื่องเครื่องละ4,500,000อันนี้2เครื่องก็900,000ฮะอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าเครื่องละ460,000โอ้โหอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาด้านหน้าด้านหลัง1เครื่อง470,000บริหารกล้ามเนื้อช่วงไหล่อกหลังแขน480,000บริหารกล้ามเนื้อกระสุนอเนกประสงค์1เครื่อง650,000อันนี้ชอบอันนี้ชอบอะไรอ่ะชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง1เครื่อง 276,000 บาทเดี๋ยวผมไปอ่านคอมเมนต์หลายคนถามว่าเอ๊ะน้ำหนักปกติเขาเล่นถือเป็นหลักกิโลสงสัยที่นี่หนักเป็นตันมั้งเนี่ยราคา 270,000 เนี่ยอีกอันนึงคืออุปกรณ์บาร์โหนฝึกกล้ามเนื้อ 320,000 เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องก็คือไอ้ตัวที่ช่วยเวลาซิทอัพอ่ะอันนี้เก้าอี้นะ 130,000 ท่านผู้ชมฮะเก้าอี้ฝึกดัมเบลปรับระดับได้ 96,000เก้าอี้ยกดัมเบลไปรวมดัมเบลเนี่ยมัน 300,000 กว่าอย่างที่บอกหลายคนถามน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะนี่ไงเก้าอี้ตัวอย่างที่เราดูใช่ไหมเขาเลยถามว่าน้ำหนักมันเป็นกิโลหรือเป็นตันทำไมมันหนักขนาดนี้เหล็กมันแพงหรออีกที่หนึ่งครับศูนย์วชิระเบญจทัต 4,998,800 บาทเมื่อกี้5ล้านทอน10บาทอันนี้5ล้านทอน 1,200 อ่ะ11รายการสูงผิดปกติเหมือนกันอย่างเขาบอกว่าราคาไอ้เครื่องนี้นะที่กทม.จัดซื้อมาไปเทียบราคาตลาดเขาบอกมันต่างกันเยอะอย่างไอ้เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับระดับได้ตามตลาดเลยเอาราคาเกรดดีๆเลยเนี่ยนะไม่เกิน 30,000 แต่เพจนี้บอกกทม.ซื้อมา 96,000 โอ้มัน3เท่ากว่าๆเขาเลยบอกมันต่างกันเยอะไหมแล้วเขาบอกถ้าขุดลงไปอีกนะเฉพาะปี67กทม.ซื้อครุพันธ์ออกกำลังกาย9โครงการ77,700,000ฮะการจัดซื้อเขาบอกมันสอบแพงเกินจริงหรือเปล่าแล้วก็เขาก็แฮชแท็กสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตนะฮะก็บอกว่าอยากจะให้แสดงความเห็นเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหลายคนก็เลยบอกโอ้จริงๆต้องมองเขาในแง่ดีนะกทม.ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาอยากให้คนกรุงเทพสุขภาพดีและอาจจะต้องใช้ของดีๆมันก็เลยแพงไปสักหน่อยไหมก็ไม่หน่อยมั้งถ้าเกิด 96,000 กับ 30,000 ก็เลยแพงไป3เท่าคุณไปดู Facebook ของศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัตหน่อยสิก็คือหลายคนเขาบอกว่าอยากไปลองวิ่งไอ้ลู่วิ่งเครื่องละ 750,000 เพราะมันจะดีเร็วกว่าเครื่องอื่นราคาถูกกว่ามากน้อยสักแค่ไหนเราดูคอมเมนต์ปรากฏเดี๋ยวบอกก่อนว่าศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัตเขาปิดนะปิดสระว่ายน้ำปิดฟิตเนสเขาบอกไฟฟ้ามันขัดข้องอ่ะกำลังแก้ไขก็เลยปิดไว้ก่อนเลยแปลว่าคุณอยากไปวิ่งคุณหน่อยท่านผู้ชมอยากไปวิ่งอยากไปยกดัมเบลช่วงนี้อยากจะไปทดลองไม่ได้เข้าไปไม่ได้เขาบอกมันมีปัญหาที่ระบบไฟฟ้าแต่ดัมเบลไม่ได้ใช้ไฟขอยกได้ไหมครับก็เปิดทั้งห้องอ่ะแล้วก็มีเนี่ยคอมเมนต์มาท่านผู้ชมครับอันนี้ต้นเรื่องนะเขาบอกเขาแจ้งปิดให้บริการสระว่ายน้ำกับฟิตเนสทีนี้มันก็มีคนไปแสดงความเห็นก็สนุกอยู่หลายคนท่านผู้ชมฮะนี่ลู่วิ่ง 700,000 นี่ราคา7ตัวหรือตัวเดียวคะชี้แจงหน่อยถ้าซื้อมาหลายตัวเนี่ยจะได้ไปใช้บริการบ่อยๆ 700,000 กว่าไม่มีเครื่องปั่นไฟในตัวหรอว้าเนี่ย เปิดหรือยังครับอย่างนี้นี่เลยอันนี้ไม่มีเครื่องปั่นไฟในตัวหรอนะครับอีกคนถามว่า
อะไรนะเปิดหรือยังครับนะเดี๋ยวขอเอาอันนี้ลงหน่อยได้ไหมเปิดหรือยังครับอยากไปวิ่งลู่วิ่งไฟฟ้าให้เป็นบุญชีวิต ขอบคุณคุณชัดชาติช่วยดูแลประชาชนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยซื้อของดีๆให้ประชาชนใช้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นกันไปหมดเพราะว่าดูราคาแล้วหลายคนเดี๋ยวนี้ออนไลน์อินเทอร์เน็ตปัญหาไม่ยากอ่ะท่านผู้ชมเปิดเข้าไปเถอะยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันขึ้นราคามาหมดอ่ะ